เวลาถอยหลังเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2562เตรียมตัวเข้าคูหาลงคะแนนเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศในขณะที่ทุกพรรคการเมืองกำลังเดินหน้าหาเสียงพบปะกับประชาชนเพื่อนำเสนอนโยบายชูจุดเด่นเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนให้เป็นผู้กำหนดทิศทางอนาคตของประเทศเราคนไทยในฐานะเจ้าของสิทธิ์ในการเลือกตั้งนอกจากต้องพิจารณานโยบายการเมืองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก่อนอื่นเราต้องตรวจสอบสิทธิ์และรายชื่อของตัวเองว่ามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่และเมื่อมีสิทธิ์แล้วรายชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งใดเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในหลายพื้นที่สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เริ่มตั้งแต่การให้นายทะเบียนทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่งให้กับกกต.เขตเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบภายใน20วันก่อนการเลือกตั้งโดยต้องนำรายชื่อไปติดประกาศและเผยแพร่ยังสถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละเขตภายใน15วันรวมทั้งจะต้องจัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านภายใน15วันก่อนการเลือกตั้งด้วยนอกจากการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามช่องทางที่กกต.กำหนดไว้ปัจจุบันกกต.ยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งยังมีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตที่นอกจากอำนวยความสะดวกเรื่องการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งแล้วยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งข้อมูลพรรคการเมืองข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งกรณีต้องลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าปัจจุบันมีการอำนวยความสะดวกกันหลายช่องทางทั้งแบบดั้งเดิมและทางโซเชียลมีเดียเพื่อประชาชนรับทราบข้อมูลที่จำเป็นก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะทุกคะแนนเสียงของประชาชนนั้นสามารถกำหนดทิศทางการเดินหน้าของประเทศไทยในอนาคตตามสโลแกนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าการเลือกตั้งคุณภาพโดยคนคุณภาพเพราะฉะนั้นอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศกันนะครับ